วันนี้มีอะไรพิเศษคะพิเศษมากเลยครับเพราะวันนี้ในช่วงมุมมองแห่งรักเป็นแขกรับเชิญซึ่งหลายคนเขียนจดหมายเข้ามาถามเข้ามาลุ้นว่าเมื่อไหร่คนนี้จะเชิญมาสักทีเพราะเธอคนนี้เป็นพิธีกรคู่ขวัญและคู่ขาเอ๊ะยังไงดีเอ๊ะยังไงนะคะเป็นพิธีกรคู่ของผมนะอย่างคุณหมอเนี่ยเป็นพิธีกรคู่กับผมในช่วงดึกแต่เธอผู้นี้เป็นพิธีกรคู่ผมในช่วงหัวค่ำตอนโพลเพลย์จริงๆก็บอกอย่างนี้ก็คงจะพอรู้ว่าเป็นใครนะคะแม้คุณฮาร์ทจะมีคู่หลายคนแต่มาแนวเดียวกันเลยเดี๋ยวเธอก็คงแซวผมอย่างนี้เหมือนกันแหละแล้วค่ะไม่ถึงคู่ในการทำงานใช่ค่ะมีคู่ในการทำงานหลายคนแต่เธอคนนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นคู่ขวัญในการเป็นพิธีกรกับคุณฮาร์ทนะคะหลายคนอยากจะทราบว่าเธอผู้นี้มีความรักมีชีวิตรักมีคู่รักมีแฟนหรือยังและที่สำคัญวันนี้นะคะในมุมมองแห่งรักเธอจะมาเปิดใจเรื่องสเปคชายหนุ่มในฝันว่าเป็นยังไงจะใกล้เคียงกับคุณฮาร์ทหรือเปล่า นะคะจะใช่คุณฮาร์ทไหมสเปคจะเล็กๆอย่างผมหรือเปล่าเอ็ก็ไม่เล็กแล้วเดี๋ยวนี้ช่วงมุมมองแห่งรักพิธีกรคู่ขวัญคู่ขาของผมเองครับ คุณเอิร์กพรหมพรยูวาเวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคู่ขวัญอย่างเดียวก็พอค่ะขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้สนิทกันมากนี่เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมทักทายกันแบบเรียกหลังกล้องทักทายกันยังไงว่าไงยะหล่อนรู้เลยผมเป็นเลยรู้ตัวตนที่แท้จริงของพี่ฮาร์ทเป็นไงเอิร์กนี่ว่าจะพามาหลายทีแล้วแล้วเอิร์กก็บอกนี่หนูก็อยากมาแต่นัดมาทีไรก็ไม่ว่างสักทีจะบอกว่าเทปนี้เอิร์กขอมานะคะอย่างนั้นเลยรายการไม่ได้เชิญนะคะขอเขามาเลยค่ะงั้นแสดงว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษสเปเชียลสำหรับรายการจริงๆก็ไม่มีเพียงแต่ว่าเอิร์กนี่แต่ส่วนใหญ่เราคุยกันเรื่องงานไม่มีสเปเชียลเอิร์กไม่รู้อะไรฮะ Will you marry me อ๋อนี่ขอแต่งงานกันกลางอากาศเลยคุณฮาร์ททำเลยเดี๋ยวไปคุยตกลงกันทางบ้านแซวกันอย่างนี้ประจำไหมคุณหมอไม่แต่นั่นสิครับก็เห็นมีข่าวแซวๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่ที่เรารู้ก็คือว่าคุณเอิร์กก็ยังเป็นสาวโสดสนิทใช่ทุกคนก็สนิทแล้วอันนี้รู้จริงแล้วหลายคนตั้งคำถามมากเลยว่าถ้าทางน่าจะมีคนมาจีบเยอะมีคนมาลุมตอมเยอะมีข่าวคราวก็มีอยู่บ้างแต่ทำไมยังโสดอยู่คะไอ้ที่มาจีบนี่มันก็ต้องมีบ้างอะนะแหมไม่มันไม่มีเลยก็คงแปลกไปหน่อยมีแต่ว่ายังไม่ถูกใจเราก็ยังเลือกอยู่ดูอยู่ไหลดูหลายอย่างดูเยอะประกอบกับรู้จักพี่ฮาร์ทด้วยเลยไม่กล้าแต่งงานจะเอออย่างนั้นเลยเหรอทำไมจ๊ะเพราะว่าหาดีกว่าพี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่คือรู้สึกว่าพี่ฮาร์ทค่อนข้างเหนื่อยพี่ฮาร์ทมีลูกมีภรรยาพี่ฮาร์ททำงานเยอะแล้วก็ที่ทำไปเนี่ยเพื่อครอบครัวทั้งนั้นเลยเพื่อลูกรักและเมียน้อยเฮ้ยลูกน้อยลูกน้อยและเมียรักถูกต้องถูกต้องพูดสลับกันค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแหมจริงๆเราทำคนเดียวใช้คนเดียวแล้วเราอยากไปไหนก็ไปก็มีความสุขดีกับการใช้ชีวิตโสดเรารู้สึกว่าบางทีอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนหมายถึงว่าคนที่จะมาเป็นลูกหรือเป็นสามีก็ตามอ่ะเรายังรักชีวิตอิสระชีวิตเป็นโสดแบบเลิกงานไปไหนไปทานอะไรยังชวนพี่ฮาร์ทประจำว่าไปกินกับเพื่อนๆเอิ้งไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ฮาร์ทก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานเลี้ยงลูกรักและเมียน้อยก็ลูกน้อยแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยานี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่นี่มีคนฝากถามมาน้องเอิ้งจ๋าเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเพราะว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยมองดูความเด่นความเก่งของเอิ้งซะจนไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบเช่นชอบโพสท่าบนโซฟานะเห็นมีเลื้อยมีเลื้อยรีบพิษหนูสิครับแบบเหมือนงูจากสถานทองอะไรเงี้ยใช่ไหมจ๊ะก็ไอ้ท่าทางนี่คงไม่เกี่ยวแต่ถามว่าการที่เราทำงานตรงนี้ก็มีส่วนมีส่วนนะคะเขาก็รู้สึกว่าบางทีผู้ชายไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบถ้าหากว่าดูผู้หญิงเนี่ยมีความเด่นดังหรือว่ามีเป็นที่รู้จักมากกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะจริงเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปถึงว่าคนเข้ามาเหมือนกับเขาเกรงๆถ้าเทียบกับเมื่อก่อนคือเขาจะเกรงไปเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะแค่หน้าที่การงานเราเท่านั้นเองที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเก่งน้อยกว่าเขาเยอะเรามีอะไรที่ต้องพึ่งพาเขาอีกตั้งหลายอย่างแต่ว่าเขาไม่รู้สึกได้ชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมคะว่าพรหมลิขิตอาจจะลิขิตให้พรหมพรต้องเป็นโสนี่โอ้โหเล่นคำซะด้วยไม่เชื่อพรหมลิขิตพรหมพรไม่เชื่อส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเชื่อว่าอาจจะพรหมยังไม่ได้ลิขิตยังไม่ได้เจอเนื้อคู่แต่ว่าไม่เชื่อนะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราเชื่อว่าอนาคตเกิดจากวันนี้เพราะฉะนั้นหมายถึงว่า
วันๆนึงเนี่ยเราเจอคนเยอะแยะมากมายแต่ว่าใครล่ะที่จะมาเป็นคู่ของเราก็คือคนที่เราตัดสินใจเลือกเท่านั้นไม่เชื่อว่าคนนี้จะเป็นคนที่เป็นคู่เราตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ก็ต้องมาคู่กับเราอีกไม่คิดอย่างนั้นนะคะไม่ใช่พรหมลิขิตพรหมพรลิขิตใช่ลิขิตตัวเองมีหลายคนพยายามเข้าทางแม่นะก็ไม่เวิร์กนี่อันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงหมายว่าคุณรู้สึกว่าถ้าจะมีคู่หรือไม่มีคู่เป็นการตัดสินใจของเราไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันยังไม่เจอยังไม่ใช่คิดว่าเรื่องของพรหมลิขิตเนี่ยลิขิตมาให้เจอแต่จะเลือกเขากลับมาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตหรือเปล่าเนี่ยเอิ๊กเชื่อว่าเกิดจากการตัดสินใจของเราเองเอิ๊กนี่เป็นคนที่มีความมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองผมต้องยอมรับตรงๆนี่ทำงานกับพิธีกรที่เป็นหญิงสาวมาเยอะหลายคนนะเอิ๊กนี่เป็นหนึ่งคนในไม่กี่คนที่มีความรู้สึกคล้ายๆกับไม่ต้องเก๊กไม่ต้องฟอร์มนะเธอจะเป็นคนสบายๆหัวเราะก็เอิร์กอาร์กเนี่ยเหตุผลที่ชื่อเอิร์กนี่ใช่หัวเราะเก่งหัวเราะเก่งโดยเฉพาะมาเจอพี่ฮาร์ดนี่คือไปกันใหญ่เลยฮาไปกันใหญ่ไม่มีใครเก๊กใส่ใครเราจัดรายการเหมือนกันเองเหมือนยืนคุยกันมากจริงๆหลายคนก็บอกเนี่ยน่าจะเป็นแฟนกันจริงๆนะเราตกลงจะประกาศว่ายังไงครับวันนี้ถามเอิร์กเดี๋ยวค่อยคุยผู้ชายในสเปคของเอิร์กเป็นแบบไหนถึงแม้ว่าจะยังไม่มีแฟนแต่ก็มีสเปคนะมีสิคะแหมประเภทอย่างพี่หรือเปล่าเตรียมลำปั๊มง่ายอย่างนี้หรือเปล่าฮะสไตล์นี้เปล่าต้องถามบ้างต้องถามไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยชอบคนผอมค่ะจริงๆอย่างพี่ฮาร์ดเนี่ยพี่ฮาร์ดชอบผู้หญิงอวบอัดมีเนื้อคนละแบบกันเลยแต่เอิร์กจะไม่ชอบผู้ชายเนื้อเยอะๆอ่ะเอิร์กชอบผู้ชายที่รูปร่างสันทัดค่อนไปไทยในทางผอมไม่จำเป็นต้องสูงมากก็ได้แต่ที่สำคัญต้องตลกอย่างพี่ฮาร์ดอย่างเงี้ยต้องไปลดรีดไขมันสักเล็กน้อยเวิร์กเลยคือต้องอยู่แล้วด้วยแล้วสนุกสนานคือเออก็เป็นคนสนุกสนานถ้าไปอยู่กับคนเครียดเราก็คงไม่ไหวนะคือเราทำงานเหนื่อยแล้วเราเจอแฟนเราก็อยากแบบติ๊กตะเฮฮากุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยขำๆไปดีกว่าเห็นแล้วขำกลิ้งเลยอย่างนั้นเลยป่ะจ๊ะแต่ไม่เอาแบบเห็นหน้าปุ๊บขำเลยไม่เอาเลยใช่นะอันนั้นน่ากลัวไปนิดเลยช่วงนี้มีใครใกล้เคียงสเปคที่ว่านี้บ้างไหมไม่นับพี่ฮาร์ดไม่นับพี่ฮาร์ดใกล้เคียงเหรอคะยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีโอ้ยมีคนมาจีบเยอะคุณหมอทุกเราทับทุกกองพลนี่นั่นเลยสิคะได้ข่าวเกินไปอันนี้เยอะไปนิดนึงก็มีถ้าคนที่มาจีบมีบ้างเราก็ดูท่าทีมาปรึกษาพี่ฮาร์ดค่ะเพราะรู้สึกว่าพี่ฮาร์ดเป็นผู้มีประสบการณ์อันช่ำชองและเชี่ยวชาญแต่ไม่ถึงกับโชคโชนนะพี่ฮาร์ดเป็นตัวอย่างของผู้ชายที่เก่งอ่ะแล้วเขาลื่นดีแก้ไขสถานการณ์ชงแล้วมันด่าวะเนี่ยเป็นคนที่ตั้งท่าฟังเหมือนกันเป็นคนที่แบบแก้ไขปัญหาอะไรได้ดีในหลายๆอย่างแล้วก็มีลูกเล่นเจ้าชู้นะคะชอบไหมคะจริงๆเป็นคนชอบตลกกับเจ้าชู้บางทีมันกล้ามกึ่งใกล้กันมากใกล้กันจริงๆชอบผู้ชายที่มีลักษณะของความเป็นคนเจ้าชู้แต่ถ้าให้แต่งงานแล้วก็มีชีวิตอยู่กับคนนี้เนี่ยกับคนเจ้าชู้เนี่ยไม่เอาแต่ชอบผู้ชายที่เป็นลักษณะของเจ้าชู้เช่นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะปากหวานพูดเพราะช่างเอาอกเอาใจอยู่ด้วยแล้วไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเขาจะมีลูกเล่นมีลูกฮาดูอยู่แล้วไม่หืดอ่ะหืดไม่หืดหืดหืดที่ไหนอ่ะคือไม่จืดชืดจนเกินไปเอิ๊กชอบลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่เอาเพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงเรายังชอบเลยผู้หญิงทุกคนก็ต้องชอบแบบนี้เงี้ยมีปัญหาเยอะนะไม่อยากใช้ของร่วมกับคนอื่นใช่มองความรักยังไงจ๊ะเอิ๊กจ๋านิยามแห่งความรักเชื่อว่าในชีวิตเอิ๊กนี่ต้องเคยมีความรักมาอยู่แล้วใช่ต้องมีปัจจุบันก็มีเอิ๊กเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีความรักไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่มีความรักนะคะเพียงแต่ว่าคุณเลือกที่จะมอบความรักแบบไหนให้กับเขาเท่านั้นเองคืออย่างเช่นรักเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยต้องมีความรักกันอยู่แล้วและการอยู่อย่างเพื่อนเนี่ยดีมากมันไม่มีความคาดหวังซึ่งกันและกันเพราะอะไรเราถึงไม่เป็นทุกข์เพราะบางทีเนี่ยคนที่เรารักอย่างแฟนเนี่ยเรายึดติดเขามากเกินไปฟังให้ดีคนที่เราเป็นแฟนเรายึดติดเขามากเกินไปเราคาดหวังกับเขามากจนเกินไปพอเขาทำไม่ได้อย่างที่เราหวังเราจะน้อยใจและก็มีเหตุทะเลาะกันบ้างหรือว่าถ้าเรายึดติดกับเขาเอ้ยทำไมเขาไม่ชวนฉันไปนู่นทำไมต้องให้ฉันไปสิทำไมไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบเอ๊ะ
คิดเล็กคิดน้อยคิดหลายอย่างหลายตลบแล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราจะไม่คาดหวังเราจะแบบวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ว่างนะเขาต้องไปเนอะไปว่างเมื่อไหร่ก็เจอกันเราแต่คุณก็ต้องมีอะไรของคุณทำด้วยไม่ใช่คุณแบบต้องอยู่ติดแบบแอทแทชกับใครตลอดเวลามันไม่ใช่ความสุขต้องไปแขวนกับคนการกระทำของคนบางคนไม่ใช่เขาถึงได้บอกว่าอย่าเอาตัวเราไปผูกกับเท้าคนอื่นอย่าเอาใจเราไปอยู่กับเท้าใครเพราะฉะนั้นเขาเดินไปทางไหนก็เรื่องของเขาเราก็ยังอยู่ของเราได้แต่ฟังเล่าอย่างนี้คล้ายๆแต่มันเป็นสิ่งที่ทำยากเคยมีแฟนเคยมีเหมือนกันใช่ไหมคะที่เข้าไปใกล้ๆความรู้สึกรักอย่างนี้ว่ามีเคยมีประสบการณ์ความรู้สึกรักมีค่ะเคยมีแฟนมีผ่านมาแล้วก็เนี่ยอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราไปด้วยกันไม่ได้ถามตรงๆเคยโดนไหมหมายถึงเคยโดนขอแต่งงานไหมอย่างนี้ดีกว่าเคยไหมจ๊ะหลายคนบอกไม่ผมตั้งใจจะถามว่าจริงนะเคยถูกแบบเคยมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเขาขอแต่งงานแล้วแบบมีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงหลายปีมาแล้วค่ะตอนนั้นก็อายุประมาณสัก25-26ได้เกือบจะแต่งงานอยู่แล้วเกือบจะแต่งงานคบกันมากี่ปีจ๊ะปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วคิดว่าใช่เลยไหมคนนี้คือผู้ชายในอุดมคติเขาเป็นคนดีนะคะทุกวันนี้ถ้าเพื่อนที่มาถามว่าทำไมถึงไม่แต่งกับคนนั้นเราก็ยังพูดอยู่ว่าพี่เขาเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีเขาดีสำหรับเราทุกอย่างเพียงแต่ว่า มันยังมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้สึกว่าเราจะอยู่กับคนนี้ได้ตลอดชีวิตอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่สามารถอธิบายได้นึกออกใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันเนี่ยบุคคลคนนั้นเขาแต่งงานแล้วหรือยังยังค่ะอ๋อก็ยังแล้วยังคุยกันอยู่ไหมไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะรู้สึกโกรธเราก็ได้นะคือรู้สึกน้อยใจว่าทำไมอยู่ๆเราเปลี่ยนใจไปซะรู้สึกว่าเขาเฮิร์ตเราเป็นฝ่ายปฏิเสธเขาหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่คือเหมือนกับว่าอย่าพูดว่าปฏิเสธดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราค่อยๆห่างกันไปด้วยแล้วเขาก็คงจะทราบว่าเราคงอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะมีเหตุผลอะไรหลายอย่างอะไรแต่คิดกลับไปก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแม้เพื่อนจะบอกว่าน่าเสียดายเขาออกดีทำไมโอกาสจะเจอผู้ชายดีๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหลายครั้งว่าคนเราเนี่ยจะเจอคนที่ดีสักคนหนึ่งในชีวิตเนี่ยน้อยมากนะบางทั้งชีวิตคนบางคนอาจจะไม่เคยเจอคนที่ดีกับตัวเองเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะเจอแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเดินผ่านคนนั้นมาแล้วเนี่ยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นกรรมเก่าบุญเก่าของเราเปล่าคือยังไงก็ตามเราผ่านตรงนั้นมาแล้วก็จะไม่ได้มองย้อนกลับไปแล้วเสียใจคือจะค่อนข้างนับถือในการตัดสินใจของตัวเองแล้วจะคิดทบทวนแล้วก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะอย่างนี้ฟังก็คือว่ามากกว่าแค่ความดีอีกถ้าคุณเอ๋จะตัดสินใจแต่งงานไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาเป็นคนดีแน่นอนแต่ว่าต้องมีความรู้สึกอะไรหลายอย่างที่มากกว่านั้นจากนี้ไปคาดหวังอะไรกับชีวิตการงานหรือชีวิตครอบครัวชีวิตรักอะไรยังไงบ้างจ๊ะท่านผู้ชมอยากทราบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรล่วงหน้ามากนักนะคะแต่ถามว่ามีความฝันไหมมีเพราะเชื่อว่าทุกคนมันอยู่ได้ด้วยความฝันน่ะมีความหวังแต่เพียงแต่ว่าจะไม่คิดอะไรไกลจนเกินไปนักสิ่งที่คิดเป็นยึดเป็นแบบคติของชีวิตเลยก็คือทำทุกวันนี้ให้มีความสุขทำทุกอย่างเนี่ยอย่างมีความสุขเมื่อเราผ่านวันนี้ไปอย่างมีความสุขอนาคตเราก็จะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วแล้วเชื่อว่าอนาคตมันเป็นผลมาจากอดีตเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทำอย่างดีที่สุดแล้วแล้วเราแฮปปี้กับมันแล้วอนาคตมันก็น่าจะดีแต่ถ้าสมมตินะคะอันนี้สมมติเฉยๆสมมติว่าในอนาคตก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ค่ะจะอยู่ยังไงได้ชีวิตสาวโสดถ้าถามเนี่ยทุกวันนี้มีความสุขมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตรงเนี้ยค่อนรู้สึกหลงเสน่ห์กับมันหลงเสน่ห์กับการมีชีวิตโสดแล้วก็การมีอิสระการมีเพื่อนแบบไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำเราอยากไปกินอะไรก็ไปกินวันไหนเราว่างหยุดไปไหนไปต่างจังหวัดก็ไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตตรงนี้มันดีไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งต้องมีใครให้ได้เหมือนอย่างที่ผู้หญิงบางคนคิดหรือว่าไปไหนก็แบบหาแฟนให้หน่อยสิ อะไรอย่างเงี้ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ แต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่แบบแฮปปี้แล้วในทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าใช่เราก็แต่งงานกับเขาเราก็อยู่กับเขาแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็มีความสุขกับชีวิตแบบนี้แต่ถ้าอยังไงวันใดวันหนึ่งตื่นขึ้นมารู้สึกเปลี่ยนใจก็โทรมาที่02-262-3000จะตอบโต้คุณฮาร์ดช่อง3เบอร์ช่อง3อาจารย์มีคำถามเนี่ยจะเป็นอีกมุมนึงที่หลายคนอาจจะอยากรู้ทัศนะหลังอย่างที่รู้ทัศนะเรื่องความรักนะคะก็อาจจะบอกว่าทัศนะของเรื่องเซ็กส์มองเรื่องนี้ว่ายังไงคะสำหรับผู้หญิงในมุมมองยังไงนะคะว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคู่นะในมุมมองของเอิร์กแต่ถามว่าจำเป็นไหมอันนี้คุณต้องถามคู่ของคุณนี่แต่ถามว่าสำคัญไหมเชื่อว่าสำคัญเพราะว่าเซ็กส์
พูดตรงๆก็คือมันคือปัจจัยหนึ่งในชีวิตของคนเราเช่นอย่างที่เราชอบพูดกันของชีวิตคู่ใช่ของการมีชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแต่จำเป็นหรือเปล่าถ้าคู่ของคุณมองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องโอ้โหปรับปรุงให้มันดีนะให้มันเข้ากันให้ได้อย่างดีเขาชอบแบบนี้เธอก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้อันนี้ต้องคุยกันแต่ถ้าเขามองว่ามันไม่จำเป็นเขารักเราแบบไหนก็ได้พอใจทั้งนั้นอันนี้ก็ถือว่าไม่จำเป็นอันนี้ผมรู้มานานละเพราะผมรู้ว่าทำคนคุณรู้ได้ยังไงอ้าวอยู่ด้วยกันเรารู้คุณรู้ได้ไงคุณทำคมประจำจิตเรารู้ไหมความว่าไงคุณเรื่องที่ผ่านละเอียดด้วยกันรู้ว่าเออคิดยังไงกับเรื่องเซ็กนะฮะทำคมประจำจิตคติประจำใจของเออก็คือว่ากินเรื่องใหญ่ตายเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเซ็กเรื่องจ้อยนั่นของพี่ฮาร์ดนะแม้วันนี้ก็พูดคุยกันสนุกสนานเห็นไหมฮะสมใจอยากของหลายๆคนนะครับวันนี้มาไม่เสียเที่ยวเลยมุมมองแห่งรักกับคุณพรหมพรยูเวศขอบคุณมากจ้าน้องเอิร์กจ้านะมาเยี่ยมรายการของเราวันหลังมาใหม่นะ